นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมพระเจ้าหาวเป็นใครสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยปิวค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะเราอาจจะยังตอบไม่ได้เท่าไหร่ว่าพระเจ้าหาวคือใครค่ะแล้วก็มีคนตั้งทฤษฎีมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าสรุปแล้วพระเจ้าหาวคือใครกันแน่นะซึ่งเราสามารถไปฟังทฤษฎีเหล่านั้นได้นะคะที่ช่อง YouTube พอยปิวค่ะวิวเล่าไว้เต็มๆแล้วแต่ละทฤษฎีน่าสนใจทั้งนั้นเลยและมันมีทฤษฎีนึงค่ะที่น่าสนใจมากคือเขาสันนิษฐานว่าคำว่าหาวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำว่าหาวนะแต่มันอาจจะเพี้ยนมาจากคำว่า God ดังนั้นพระเจ้าเฮาเนี่ยอาจจะหมายถึง God House หรือว่าบ้านของพระเจ้านะคะเพราะมันมีตึกอยู่ที่วังนารายณ์ที่ลพบุรีนะคะที่ชื่อว่าตึกพระเจ้าเฮาแล้วเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นที่เก็บพระพุทธรูปหรือที่เก็บแบบกระดูกบรรพบุรุษหรือที่เก็บอะไรใดๆก็ตามแล้วก็จะตรงกับลักษณะของ God House หรือว่าโบสถ์ที่อยู่ในวังของต่างประเทศก็ได้ค่ะถ้าใครชอบฟังเกร็ดความรู้สนุกๆแบบนี้อย่าลืมติดตามพอยต์วิวในทุกช่องทางนะคะจะได้เอาไปเมาส์กับเพื่อนได้ว่า